วันนี้บอกเลยว่ายังไม่เคยมีใครแกะเจ้าตัวนี้เลยครับเห็นน้องแฮมอยู่ในช่องของมิสิกทานนี่ก็รู้แน่ๆว่าเป็นเปียโนคีย์บอร์ดแน่นอนไม่ใช่กีตาร์แน่ๆนะครับวันนี้ก็มีของใหม่มาแกะกล่องนะน้องแฮมครับเห็นน้องแฮมอยู่ในช่องของมิสิกทานนี่ก็รู้แน่ๆว่าเป็นเปียโนคีย์บอร์ดแน่นอนไม่ใช่กีตาร์แน่ๆนะครับวันนี้บอกเลยว่ายังไม่เคยมีใครแกะเจ้าตัวนี้เลยมันเพิ่งเข้ามาในร้านเราเลยน้องแฮมคราวที่แล้วเราเคยเทสหรือก็เคยจับตัวนี้ไปครั้งหนึ่งแล้วที่หน้าร้านเพชรเกษม 3/3 นะถ้าใครย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับจะเป็นตัวคีย์บอร์ดหรือว่าเปียโนไฟฟ้าเนี่ยของ Pastel แต่รุ่นที่แล้วเป็น PH88 ครับผมก็เป็นคีย์บอร์ดที่มีเสียงพอก้อมแก้มแต่จริงๆมันคือคีย์บอร์ดใบ้แต่มีเสียงพูดงงว่าคือคีย์บอร์ดใบ้ที่เอาไว้ซ้อมได้ซ้อมได้ข้อดีของมันคือมี88คีย์88คีย์นี่คือเต็มแล้วเต็มที่แล้วเหมือนเป็นโนจริงๆใหญ่ๆเป็นโนจริงไว้ในสตูก็ได้เพราะมันเป็นคีย์บอร์ดใบ้คือเอาไว้สร้างเสียงหรือทำเพลงได้ครับครับแต่ตัวนี้เป็นPastel PL884 ปรับปรุงมาจากซีรีส์เดิม88 PH88 เนี่ยว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ตอนนี้มาแกะของกันก่อนนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการแนะนำปุ่มใช้งานต่างๆอ่ะมาลุยกันเลยไหมครับผมอ่ะลุยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับอันนี้ทีมงานเพิ่งยกมาให้เมื่อกี้นี่เลยฮะพี่นี่โอ้โหดูแข็งแรงกว่าเดิมนะฮะจับดูรู้นะอันนี้ผมถือกระเป๋าไว้ก่อนนี่กระเป๋านะครับมีกระเป๋าแถมให้นะครับเป็นกระเป๋าสำหรับตรงรุ่นของมันเลย มีอะไรบ้างนะแฮมมีพีดเดิลเท้านะครับอ๋อมีพีดเดิลแถมให้ด้วยนะสำหรับตรงนี้ลองแกะดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ขออนุญาตยกนี่มานี่การเซฟตี้หรืออะไรหากล้องอาจจะหลุดเฟรมบ้างนิดหน่อยนะไม่ว่ากันนี่เราอยากให้ได้เห็นตัวมันนี่แพ็กเกจมาอย่างดีนะแน่นหนาหัวท้ายมีโฟมให้ตรงกลางมีโฟมให้นะครับจัดส่งนี่ไม่ต้องห่วงนี่เรื่องการกระแทกแล้วก็มีซองพลาสติกห่อให้อีกทีหนึ่งโอ้ความรู้สึกแรกเลยแบบว่าแข็งแรงดูแน่นดูแน่นดูแน่นกว่าอันที่แล้วนี่ต้องถือแล้วแหละเดี๋ยวทีมงานจับภาพไม่ได้อ่ะนี่กล่องมันก็หมดแล้วนะครับนี่หมดไม่มีอะไรมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับกล่องคืองานดีนะสำหรับใครที่อยากมีคีย์บอร์ดสักตัวนึงนี่แกะเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยฮะเดี๋ยวพี่ถือให้ดูซิว่ามีอะไรแถมมาบ้างแฮมพี่ขอดูหน่อยอันนี้พอแกะกล่องเสร็จแล้วก็จะบอกรายละเอียดคร่าวๆไปในตัวเลยแล้วกันเดี๋ยวให้น้องแฮมจัดการเทสปุ่มต่างๆให้รุ่นที่แล้วเป็น PH88 นะ PH88 นี่รู้สึกว่าจะพลาสติกตัวนี้จะรู้สึกแน่นกว่านะริมรู้สึกแน่นกว่าแล้วตัวก่อนรู้สึกจะบางแล้วก็ตัวเล็กกว่าใช่ใช่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักด้วยแหละอาจจะหนักเพราะลำโพงมั้งนี่ขอถืออย่างนี้แล้วกันนี่ดูด้านหลังมีลำโพงออกมาด้านหลังนะซีรีส์เก่าหรือว่าตัวเก่าของมันเนี่ยลำโพงน่าจะอยู่ฝั่งนู้นจะอยู่ข้างฝั่งเดียวตรงนี้เลยแล้วก็ปุ่มคอนโทรลต่างๆก็จะมีแพดมีแพดเดิลตรงนี้ขึ้นมานะส่วนตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ด้านบนนี้เลยแล้วก็เพิ่มลำโพงด้านนี้2ตัวนะครับปุ่มใช้งานต่างๆเป็นรู 3.5 มิลหมดเลยแล้วก็มีสาย USB แถมให้ด้วยนะครับสำหรับต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องต่อเข้าเสาการ์ดต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็น Windows หรือว่า Apple ก็ได้โดยตรงเลยก็คล้ายๆกับว่ามันมีเสาการ์ดในตัวนั่นแหละนะประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนของแถมส่วนของแถมตรงนี้มีเป็นแน่นอนแหละมีเป็นโนก็ต้องมีคู่มือมาก่อนมีคู่มือชิ้นแรกเป็นแถมจัดการเลยว่ามีอะไรบ้างเป็นคู่มือนะฮะตรงนี้ด้านในก็จะมีบอกที่ขอดูน่าจะเหมือนเดิมที่เกี่ยวกับเสียงเราก็อ่านกันเป็นประจำนะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มคล้ายๆกันแต่ก็น่าอ่านนะครับเพราะว่าในนี้ก็จะมีบอกว่าปุ่มไหนมีอะไรบ้างอันนี้คือตรงละตรงเป๊ะเลยใช้งานยังไงก็จะบอกในนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีสายตัวนี้ให้นะเป็นสายเป็นอะแดปเตอร์ซึ่งสามารถถอดอันนี้สาย USB แล้วก็ไปต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับมีให้อันนี้เป็น5โวลต์นะแล้วมีอะไรให้อีกมีในนี้มีพีดัลเท้านะครับก็จะมีรูเสียบไปด้วยเนาะเป็นรูเสียบในสมุดก็จะอธิบายเขาก็จะบอกไว้เลยว่าด้านหลังมีรูอะไรบ้างตรงนี้นะลองไปดูกันเองนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสแตนโนสนะฮะแต่เรายังไม่เคยแกะไงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันติดยังไงได้ละนะก็จะเป็นแบบเรียบง่ายไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องพกพาซิมเปิลมากมี2ชิ้นนะครับแบบได้เลยก็สามารถวางได้ก็จะมีตัวล็อกมีพื้นที่วางสื่อประมาณเล่มหนึ่งก็คือสามารถเลื่อนได้ยาวถึงนี้ได้ทั่วไปโนเลยนะฮะฝั่งนี้ได้หมดเลยแต่ฝั่งนี้ถึงตรงนี้นะครับมาทราบว่ากล้องจะเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับความรู้สึกแรกกับเจ้าตัว P
PL88C ตัวนี้นะครับก็เราไม่เคยแกะกล่องเลยเพิ่งจะมาสดๆร้อนๆก็ริมเนี่ยโหเหมือนตัวนี้ 6,500 นะสามารถเป็นMIDI ได้ด้วยทำเพลงได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงในตัวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้น้องแฮมลองแนะนำการใช้งานปุ่มพวกนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ฟิลต่างๆนะครับเดี๋ยวให้ลองเล่นดูโดยที่ผมจะเอาไมค์จ่อตรงลำโพงมันเลยนะครับเสียงก็คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นคีย์บอร์ดใบ้นั่นแหละแต่เขามีลำโพงมาให้เพื่อจะเช็คหรือฝึกมือให้เราได้ยินนิดนึงเราไม่จำเป็นต้องไปต่อลำโพงภายนอกนะครับตัวลำโพงก็อาจจะไม่ใหญ่มากนักเพราะหลักๆคือตัวเนี้ยมันเอาไว้ในสตูดิโอเอาไว้พอซ้อมได้ไว้พอซ้อมได้แล้วก็หลักๆคือนำเสียงเข้าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่แถมลำโพงให้เข้าใจว่าอย่างนี้แล้วกันโอเคส่วนการใช้งานเดี๋ยวไปดูกันเลยน้องแฮมจัดให้นะครับและตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงการแนะนำการใช้งานนะครับของเจ้า Patel PL88C ตัวนี้นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะฮะลืมบอกไปนะครับตัวนี้เพิ่งหาเจอในกล่องนะครับเป็นกันลื่นนะครับขนาดก็จะพอดีกับเจ้าไซส์เป็นโนเลยนะครับเอาไว้แปะด้านล่างนะครับจะมีช่องเอาไว้แปะอยู่เอาแบบเวลาไปวางไว้ที่ไหนมันก็จะไม่ลื่นนะครับตัวนี้แถมมาให้อีก1ชิ้นนะครับอ่ะมาเริ่มกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมีก่อนอื่นเลยนะครับมันมีระบบที่ค่อนข้างพิเศษอย่างนึงก็คือเมื่อเวลาเราเปิดทิ้งไว้นานๆแล้วไม่ได้เล่นเนี่ยประมาณ 1-3 นาทีนะครับไฟจะตัดนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกทีมันก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับถือว่าช่วยประหยัดไฟได้ในส่วนนึงนะครับอ่ะมาดูกันที่ปุ่มการใช้งานนะครับก็จะมีปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปลี่ยนเสียงเมโทรนอมริทึมกองชุดนะครับฟังก์ชันเยอะแยะนะครับก็สามารถต่อฟังเพลงได้จากช่องด้านล่างนี้นะครับรู้สึกจะมีทั้งหมดจะเป็น5ช่องนะครับก็จะมีสามารถต่อไมโครโฟนได้นะครับเสียบพีเดิลเท้าที่แถมให้ฟรีมี1ช่องมีรูหูฟังมีไลน์อินเอาไว้ต่อฟังเพลงหรือซ้อมกับแบ็คกิ้งแท็กและสุดท้ายจะเป็นUSB นะครับเอาไว้เสียบเข้าคอมก็ได้หรือว่าจะเอาไว้เสียบปลั๊กไฟก็ได้เอาไว้ซ้อมที่บ้านโอเคมาเริ่มกันที่เสียงนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิมเปโนก็ถือว่าถูกพัฒนามากขึ้นจากตัวไซส์เก่านะครับเขาเรียกว่ากดแล้วมันมีไดนามิกมากกว่าเดิมนะครับผมในตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเซตแรกก็จะเป็นลูกศรขึ้นและลงตัวนี้ก็จะเป็นประมาณว่าเอาไว้คอนโทรลเสียงหรือควบคุมการปรับเสียงปรับวอลลุ่มนะครับนะครับตรงนี้มีวอลลุ่มมีโทนมีอ่ะเมโทรนอมนะครับตรงนี้กดแล้วก็จะมีเสียงมีเสียงเมโทรนอมขึ้นนะครับก็สามารถเลือก Time Signature ได้นะครับก็จะเป็น4 4 2 4 68ก็แล้วแต่สะดวกจะซ้อมเลยนะครับถ้ากดปิดก็ง่ายๆเลยจะมีปุ่มตรงนี้ปุ่ม play กับปุ่ม stop ตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์เดียวกันทั่วไปใช้กันทั่วโลกนะครับตรงนี้เข้าใจง่ายนะครับตัวนี้ก็คือมีซับเทนในตัวด้วยถึงต่อให้เราทำซับเทนตัวนี้พังวันหนึ่งไปนะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะมีปุ่มซับเทนตรงนี้นะครับก็สามารถกดได้เลยก็จะมี on กับ off 2 อย่างนะครับหน้าจอก็จะเด้งขึ้นมาทันทีว่ามัน on หรือ off อยู่นะครับแล้วก็มีระบบกองชุดกด1ทีก็จะเป็นเสียงกองชุดหมดเลยนะครับแบบนี้ถ้าไม่เอาก็กดกลับนะครับโอเคกดให้มันเป็นออฟตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเลือกเสียงดูว่าตัวจริงตัวนี้มันสร้างมาเพื่ออยู่ในห้องเอาไว้เพื่อทำเพลงเป็นหลักแต่ว่ามีเสียงอะไรบ้างเขาจะใส่ใจตรงไหนเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับในโหมดของการเลือกเสียงนะครับก็กดลูกศรขึ้นตรงนี้นะครับก็จะสามารถเลือกเสียงได้เลยในนี้มีทั้งหมด127เสียงนะครับก็มีทั่วไปที่เป็นโนคีย์บอร์ดจะมีนะครับก็มีพวกเป็นโนออร์แกนอิเล็กทริกเป็นโนแต่ในเครื่องนี้ก็รู้สึกจากที่เลื่อนฟังมาก่อนที่จะทดสอบก็ประมาณว่าจะมีพวกเครื่องดนตรีพื้นบ้านค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็นเสียงเป็นเสียงมิวสิกบ็อกซ์นะครับประมาณนั้นใสนะครับอันนี้เป็นมีเสียงระนาดแล้วเสียงเยอะนะครับค่อนข้างจะหลากหลายสำหรับตัวนี้ตัวนี้เป็นออร์แกนนะฮะออร์แกนก็จะ
ะมีหลายรูปลักษณะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถกดเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เสียงไหนก็เราหาไม่เจอก็สามารถดูได้ในคู่มือนะครับมีบอกหมดเลยนะฮะมีเสียงแบบซินิไซเซอร์ก็มีนะครับช่วงหลังมีแพดซินมีเสียงเอาไว้โซโล่มีฟลุตมีเครื่องบาสเซคชั่นมีหมดนะครับตัวนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการเลือกเสียงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปแบบตอนต้นว่ามันเป็นเครื่องที่สำหรับเอาไว้ในสตูดิโอนะครับเอาไว้ซ้อมเอาไว้ทำเพลงอะไรแบบนี้นะครับต่อไปนะครับการเปลี่ยนเครื่องนี้มันมีจังหวะที่อยู่ในตัวด้วยผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่เป็นจังหวะในตัวนะครับสามารถเบาเสียงกลองได้นะครับประมาณนี้นะฮะเรื่องจังหวะในตัวนะครับถ้าเปิดไปเรื่อยๆเลยมันก็จะมีเสียงเยอะมากนอกจากที่จะเปิดกลองชุดได้แล้วนะครับตัวนี้ยังมีคอมด้วยนะครับยังมีแอคคอมให้ด้วยนะครับเปิดตรงนี้ด้านบนของตัวหยุดนะครับให้มันขึ้นคำว่าซินตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแอคคอมให้เรานะครับกดคอร์ดค้างไว้นะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานก็ถือว่าให้มาพอดีนะครับไม่เยอะมากไปไม่น้อยไปนะครับสำหรับเครื่องที่มันใช้สำหรับทำเพลงได้ขนาดนี้แล้วก็มีสิ่งเอาไว้ซ้อมอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นพวกเมโทรนอมเอาไว้ซ้อมนิ้วซ้อมอะไรมีเดโมสามารถเปิดได้นะครับเห็นไหมฮะก็เปิดได้เรื่อยๆเลยนะครับเดโมก็จะมีหลายเพลงเอาไว้ให้ฟังกันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับพาเทลนะครับ PL88C ตัวนี้ไซส์88ริมนะครับกว้างมากใหญ่มากดีไซน์แข็งแรงทนทานลำโพง2ข้างด้านหน้าตรงนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวพัทเทลครับ